ทัดมาพี่น้องกับนาเล็ดไปนิดนึงนะประเด็นทัดมาการชิมอาหารเสียสิ้นอดหรือไม่ชิมนั่นพี่น้องกับไม่ใช่ว่ากินนั่นบ้านเราย่างกันเลยแกงหัวปรุงคลักๆในตาเอ๊ะมาชิมก่อนสักโคมสินะฮะไอ้นั้นชิมพี่น้องแต่ว่านั้นแหละเม็ดออกโคมหนึ่งนะนั่นเขาเรียกว่ากินเลยพี่น้องชิมก็คือการที่เอาน้ำแกงมาเตะที่ลิ้นเพื่อให้รู้รสชาติว่ามันเปรี้ยวมันเค็มมันส้มเนาะน่าเข้าใจอิสติลาชิมไม่ตรงกันก่อนเดี๋ยวบอกว่าชิมได้ไม่เผื่อมักรุนะโคมหนึ่งเหล่าแต่เดี๋ยวพี่น้องชิมนี่นะชิมอาหารเสียสิ้นอดหรือไม่นี้การชิมอาหารถือว่ามักรุนะมักรุพ่อมักรุพี่น้องครับยกเว้นยกเว้นนะถ้าหากคนนั้นเป็นคนเลี้ยงผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยเด็กๆเล็กๆหรือเป็นโต๊ะอ้ามเป็นกุ๊กพี่น้องทำอาหารกุ๊กชายกุ๊กหญิงก็ไม่ว่าอาชีพเขาแน่นอนขนาดส้มตำกันอย่างชิมผมแอบมองเห็นไปน้องไม่ค่ะส้มตำก๊กก๊กก๊กตักมาถึงจวนปั๊บแป๊บทีนึงนี่โอ้รสชาติฟ้าเลยไอชิมนี่ถ้าเป็นกุ๊กไปน้องหรือเป็นคนเลี้ยงเด็กนะคนเก๋เวลาทำอาหารรสชาติมันจะต้องได้จะไม่เด็กมันจะต้องกินได้คนเก๋ต้องกินได้เล่านี่ทั้งหมดการชิมถือว่าฮารุสไม่มักรุกแต่อย่างใดไอบ้านเรานี่ชิมธรรมดาเนาะเลยมันร้อยไม่ร้อยดอกไอ้นี่มักรุน่าควรที่จะลีกเลี่ยงแต่ถ้าพอน้ำแกงทุกลิ้นปั๊บน่าจืดอยู่เลยถามว่าไอ้น้ำแกงที่มาทุกลิ้นนี้พี่น้องครับกลืนไม้น้ำลายปนด้วยน้ำแกงนี้นี่ปรับกลืนพลอกกระเป๋าพี่น้องอันนี้ถือว่าบวชบาตายเช่นเดียวกันน่าบวชภาคายซะแล้วพี่น้องน่าไอ้ด้วยน้ำแกงนั้นชิมเลยกับบวชปากกะโรคไข่ออกเสียพี่น้องต้องเข้าใจให้สุดนั่นเอ็มบอกว่าชิมนี่มักรุจริงมักรุแต่ไม่ได้บอกว่าไอ้น้ำแกงที่ชิมติดปลายลิ้นนั้นพี่น้องบวนปากออกเลยไหมตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยพี่น้องต้องบวนปากออกเสียกันแต่เดี๋ยวพอปุ้นคำนำร้ายเรากลืนเข้าไปบวชของเราจะบาตายเนาะ